หลังการเลือกตั้งเป็นต้นมาชื่อของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคพลังประชารัฐก็ค่อยๆปรากฏชัดถึงบทบาทการเป็นมือดีลมาตั้งแต่นั้นทั้งในฐานะคนเจรจาพรรคร่วมเพื่อจะตั้งรัฐบาลการรวบรวมเสียงพรรคเล็กที่กระจัดกระจายเอาไว้ด้วยกันบทบาทตรงนี้ส่งให้เขากลายเป็นคีย์แมนคนสำคัญด้วยความไว้วางใจจากผู้ใหญ่คนสำคัญในพรรคและรัฐบาลนั่นเองร้อยเอกธรรมนัสถือเป็นหนึ่งในขุนพลระดับสายตรงบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกในฐานะประธานยุทธศาสตร์ของพลังประชารัฐซึ่งเคยมีคนเปรยๆเอาไว้ว่า3ป3คนคือบิ๊กป้อมบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาและบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแม้บุคลิกส่วนตัวแตกต่างกันแต่อะไรบางอย่างทำให้รู้สึกว่าทั้ง3คนเหมือนเป็นคนคนเดียวกันอาจเป็นเพราะความเหนียวแน่นของ3พี่น้องที่มีมายาวนานมีการวิเคราะห์ว่าร้อยเอกธรรมนัสคือคนที่รัฐบาลประยุทธ์จำเป็นต้องมีด้วยเหตุผลก็คือ1เอาไว้เป็นกันชนรัฐบาล2เอาไว้เป็นคนเดินเกมต่อรองเป็นคนประสานพรรคร่วมด้วยวิธีการในแบบฉบับของร้อยเอกธรรมนัสที่มีต้นทุนบางอย่างค่อนข้างสูง3ใช้ความใจใหญ่ที่เป็นบุคลิกส่วนตัวของเขาให้เป็นประโยชน์เพื่อดูแลพรรคร่วมและเพื่อให้พรรคร่วมและฝ่ายค้านเกรงใจดังนั้นการจะเจาะยางให้รัฐบาลประยุทธ์ออกอาการเป๋ด่านแรกฝ่ายตรงข้ามก็อาจจะต้องทุบกันชนให้หลุดไปก่อนสเต็ปต่อไปจะได้เข้าใกล้คนที่เป็นหัวใจของรัฐบาลกันต่อไปช่วงนี้ที่ร้อยเอกธรรมนัสกำลังเผชิญกับการพิสูจน์ข้อเท็จจริงทั้งกรณีที่สื่อต่างชาติอ้างว่าเขาเคยติดคุก4ปีในข้อหาขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียหรือกรณีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกที่กำลังถูกจับผิดกันยกใหญ่นั้นย่อมสะเทือนถึงเสถียรของรัฐบาลมากกว่าแค่เรื่องภาพลักษณ์การที่ร้อยเอกธรรมนัสระบุตัวเองว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของรัฐบาลก็ดีหรือที่ระบุว่าโค่นผมได้ก็เท่ากับล้มรัฐบาลได้ก็ดีนั้นนายะอาจต้องการส่งถึงผู้ใหญ่ในรัฐบาลที่ร้อยเอกธรรมนัสเคารพให้ช่วยคลี่คลายสถานการณ์ที่กำลังรุมเร้าเขาอยู่หรือไม่และเป็นการบอกอ้อมๆหรือไม่ว่าข้อมูลชั้นความลับหรือเรื่องที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ซึ่งผู้ใหญ่ในรัฐบาลเท่านั้นที่รู้ร้อยเอกธรรมนัสก็รู้เช่นเดียวกันจึงเปรียบตัวเองและฉายภาพให้เห็นว่าถ้าเขาล้มไปคนหนึ่งแล้วจะเกิดอะไรตามมาการที่พลเอกประยุทธ์ระบุว่าก่อนแต่งตั้งร้อยเอกธรรมนัสมีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วแต่นั่นอาจยังไม่พอในภาวะที่ปฏิกิริยาสังคมตัดสินไปแล้วว่าเป็นอย่างไรตอนนี้ถือว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร้อยเอกธรรมนัสสังคมกำลังจับจ้องจับผิดลุกลามบานปลายข้อมูลต่างๆถูกเปิดเผยออกมาเรื่อยๆพลเอกประยุทธ์คงอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกกับปัญหานี้เพราะถ้าเลือกเก็บร้อยเอกธรรมนัสไว้ก็จะเป็นหมู่บ้านกระสุนตกต่อไปหรือหากปรับพ้นครม.ก็เท่ากับว่าร้อยเอกธรรมนัสเป็นไปตามสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามตรีตาจนต้องยอมจำนนแต่ดูจากที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่คนที่จะปรับครม.เพื่อหนีปัญหาสักเท่าใดเหมือนกระท้อนตามที่เคยบอกยิ่งทุกข์ยิ่งหวาน